ชนอล10คนยันเบชิกตัส0-0ฮักนำซีเน็ตบุกลีแอชคืนนี้เมืองทองเช็คฟิตมาริโอรับมือบุรีรัมย์สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับให้ท่านผู้ชมได้ตามผลการแข่งขันและข่าวสารในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้แน่นอนว่ามีผลฟุตบอลเพียบครับโดยเฉพาะ Champions League ที่เริ่มทำการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่3รอบเพลย์ออฟกันไปแล้วครับใช่ครับแล้วโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็อาร์เซนอลก็ทำได้แค่บุกไปยันเสมอกับเบซิกตัส0-0ครับคู่แรกครับเบซิกตัสเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลก็บุกไปเยือนเบซิกตัสในเกมเพลย์ออฟเลกแรกโดยนั้นนี้ครับทัพปืนโตวางอเล็กซิสซานเชสนะครับนักเตะใหม่ของทีมกับโอลิเวชิลูลงล่าตะข่ายครับขณะที่เจ้าบ้านฝากความหวังไว้ที่เดมาบาหัวหอกตัวเป้าครับเริ่มเกมมาแค่นาทีเดียวเบซิกตัสเกือบได้ประตูครับจากจังหวะเคลียร์บอลเปิดเกมเดมาบาลักไก่ยิงทันทีครับบอลเหมือนจะฮุกเสียบคานครับแต่ว่าเชนนี่ครับก็ยังกระโดดปัดได้อย่างบุดวิดเข้าสู่นาทีที่10ครับได้จังหวะสวนกลับครับอาร์เซนอลอเล็กซิสซานเชสเปิดเรียนมาเสาแรกให้กับโอลิเวชิรูใช้ตัวบางก่อนล้มตัวยิงระยะเผาขนครับแต่บอลไปตรงตัวทางด้านโตเก้าเซนกินนายทวันเบซิกตัสแค่ก็รับเอาไว้ได้นาทีที่45ครับเบซิกตัสเจ้าถิ่นน่าจะได้ประตูน้ำแบบสุดๆครับเมื่อคาร์ลัมแชมเบอร์สกัดบอลพลาดครับทำให้เดมบ้าบาอดีตหัวหอกเชลซีครับฉกบอลหลุดไปแตะหลบโลรองกอสเซียนี่ครับก่อนสับไกลด้วยขวาเฉี่ยวเสาแรกออกไปนิดเดียวครับทำให้หมดครึ่งแรกด้วยการเสมอกันไป0-0เรื่องราวนาทีที่80ครับอาร์เซนอลต้องเหลือผู้เล่น10คนเมื่ออารอนแรมซี่ครับไปดึงตัดเกมโอกุซานออสยาคุปครับผู้ตัดสินแจกใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามครับอาร์เซนอลต้องเล่น10คนนะครับในช่วง10นาทีสุดท้ายนาทีที่89ครับอาร์เซนอล10คนครับก็เกือบได้ประตูเมื่ออเล็กซ์แชมเบอร์เลนครับลากบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษครับแล้วก็ยิงแต่ว่าเซนกินครับปัดชนเสาบุดวิดจบเกมก็ทำให้เสมอไป0-0ครับโดยจะไปเล่นนัดที่2ครับในวันพุธที่27สิงหาคมนี้ครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าเบซิตัสเนี่ยมีดวงช่วยด้วยนะครับผมคนชนเสาแล้วมาชนผู้สาประตูเซนกินอีกทีหนึ่งด้วยก็มีเกมพรีเมียร์ลีกให้ต้องพะวงบ้างเหมือนกันนะครับอาร์เซนอลเปิดสนามแมตช์แรกก็ต้องพยายามไล่แซงขึ้นนำนะครับและทำสำเร็จโดยแรมซี่นะครับแต่แมตช์นี้ยังไม่ได้ประตูชัยอะไรก็ตามแมตช์ที่2เล่นที่เอมิเรตส์สเตเดียมก็น่าจะทำให้พวกเขาได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับก็อย่างน้อยไม่เสียเวโกครับอาร์เซนอลในเกมนี้อีกคู่นึงนะครับถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟเลยก็ว่าได้นะครับนาโปลีจากอิตาลีครับพบกับแอตเลติกบิลเบานะครับนาโปลีเนี่ยเป็นทีมวางนะครับทำให้มีโอกาสมาเจอบิลเบาซึ่งถือว่าโชคร้ายนะครับมาเจอของแห่งที่สุดทีมหนึ่งนะครับปรากฏว่าบิลบาวเนี่ยได้ครองบอล น้อยกว่าแต่ว่าได้ประตูขึ้นนำนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกเป็นนักเตะที่ปั่นป่วนกองหลังของนาโปลีได้มากที่สุดในแมตช์นี้เลยครับนั่นคือเจมูเนอินครับดาวรุ่งวัย21ปีครับยิงประตูที่8ในแชมเปี้ยนส์ลีกของเจ้าตัวได้นะครับประตูที่8ในฟุตบอลยุโรปนะครับไม่ใช่นักเฉพาะรวมในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในขณะที่นาโปลีเองก็สู้จริงๆนะครับหลังจากที่เสียเวโกไปแล้วช่วงครึ่งหลังครับมาได้ความสามารถเฉพาะตัวของกอนซาโลอิโกอินนะครับเอาชนะกับดักล้ำหน้าของบิลบาโอจนได้นะครับแล้วสุดท้ายก็ทำประตูตีเสมอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนาโปลีพยายามจะเล่นเกมรุกนะครับแล้วก็ส่งมิชูนะครับนักเตะที่ยืมตัวมาจากสวอนซีลงสนามมาด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถทำประตูได้นะครับก็ทำให้จบเกมนาโปลีเสมอกับบิลบาโอไป1-1นะครับต้องไปดวลกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็บิลบาโอจะเล่นในบ้านในสเปนบ้างนะครับวันที่27สิงหาคมเรียกได้ว่าคู่หลักๆนี่ยังไม่สามารถวัดผลกันได้เลยนะครับว่าทีมไหนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคืนนี้ก็จะมีแต่อีก5คู่นะครับนอกเหนือจากที่แข่งขันกันเมื่อคืนนี้5คู่
2คู่ที่เราได้ทราบผลแล้วก็เห็นภาพไฮไลท์กันไปนะครับอีก3คู่ที่เหลือเนี่ย Red Bull Salzburg นะครับเอาชนะ Malmö FF ไป2-1นะครับ Salzburg นำก่อน2-0และ Malmö FF พาได้ away goal ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับสเตโอบูคาเรสต์ครับเอาชนะลูโดโกเรตส์ครับในช่วงท้ายเกม1-0ส่วนเกมที่สนุกสุดมันจริงๆนะครับโคเปนเฮเกนหรือโคเปนฮาฟนี่นะครับแพ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น2-3นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสกอร์ที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกนะครับคู่นี้แต่เลเวอร์คูเซ่นดูแล้วน่าจะสบายสุดครับในรอบนี้นะครับเพราะว่าชนะใช่ครับครับก็ยังมีฟุตบอลอีกคู่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมของลีกสเปนนะครับซึ่งจะเตะกันเป็นประจำอยู่แล้วอย่างฟุตบอลซูเปอร์คัพนะครับสเปนิชก็เป็นการเจอกันระหว่างเรอัลมาดริดกับแอตเลติโกมาดริดครับซึ่งแอตเลติโกมาดริดเป็นแชมป์จากลาลิก้าสเปนนะครับแล้วก็ทางเรอัลมาดริดเป็นแชมป์ของโคปาเดเรทั้ง2ทีมครับก็เริ่มเกมเนี่ยเปิดเกมบุกใส่กันตั้งแต่เริ่มเกมครับจังหวะแรกที่ได้ลุ้นเลยครับกาเรตเบลยิงฟรีคิกไปติดตัวไปเป็นเซฟของทางด้านมิเกลอังเกลโมย่านะครับแล้วก็โครสซ้ำเข้าไปแต่ก็ไม่ตรงกรอบทั้งคู่เขาก็ยังเปิดเกมรุกใส่กันแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับจบครึ่งแรกก็ยังเสมอ 0-0 ครึ่งหลังครับมาดริดออกนำนาทีที่81ครับเมื่อโครสผ่านบอลให้ไดเนียลกาบาคาวเปิดบอลให้คาริมเบนเซม่ายิงไปติดแนวรับทีมแอตเลติโกมาดริดครับมาเข้าทางฮาเมสโรดริเกสยิงด้วยซ้ายบอลแฉลบกองหลังทีมเยือนตุงตะข่ายครับมาดริดออกนำ 1-0 แล้วก็เป็นประตูเปิดตัวของฮาเมสโรดริเกสด้วยครับสำหรับประตูนี้แต่แอตเลติโกมาดริดนะครับก็มาตีเสมอได้ในที่88ครับจากลูกเตะมุมครับโกเก้เปิดบอลไปหน้าประตูบอลเลยมาเข้าทางราอูลกาเซียแย่ขาเปลี่ยนทางครับบอลทำให้แอตเลติโกมาดริดครับตามตีเสมอเป็น1-1ก็จบเกมครับมาดริดเปิดบ้านเสมอกับแอตเลติโกมาดริด1-1ครับโดยเกมนัดที่2จะไปเตะกันที่บ้านของแอตเลติโกมาดริดในวันศุกร์ที่22สิงหาคมนี้ครับโดยเกมนี้เนี่ยมาดริดต้องสังเวยโรนัลโดไปด้วยนะครับครับผมเลยใช้คาซิอาสเป็นมือ1นะครับก็ผลอุ่นเครื่องคู่อื่นนะครับฟุตบอลเป็นเฮลาสเวโรนาครับเสมอกับชักตาโดเนต1-1แอสโรมาเสมอกับเฟเนบาเช่3-3นะครับก็ตอนนี้ลีกยุโรปก็เริ่มที่จะเปิดกันครบแล้วนะครับส่วนนี้คือผลการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League นะครับการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศในเล็กแรกนะครับทีมจาก UAE อย่างอัลไอนะครับก็เอาชนะอัลอิติฮัดจากซาอุดิอาระเบียไปนะครับ2-0ในขณะที่อัลฮิราลครับจากซาอุดิอาระเบียก็เอาชนะอัลซาจากกาตาร์ไป1-0นะครับนัดที่2นี่จะแข่งกันวันที่26สิงหาคมนะครับนั่นคือเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลทั้งในยุโรปแล้วก็ในเอเชียนะครับช่วงหน้าแน่นอนว่าเรื่องฟุตบอลยังมีเกมพรีวิวที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ฟุตบอลไทยครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกนะครับเมื่อคืนนี้แข่งกันไป5คู่นะครับคืนนี้อีก5คู่นะครับในเล็กแรกเช่นเดียวกันนะครับไปพรีวิวคู่หลักๆ2คู่กันนะครับทั้งลิวกับปอร์โตและคู่ของสตอร์นาเลียชกับเซเนตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับโดยที่เกมในคืนนี้นะครับสตอร์นาเลียชของกายลูซอนนะครับกุนซือชาวอิสราเอลก็ต้องการจะพาทีมทะลุเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มให้ได้นะครับหลังจากที่มาถึงรอบเพลย์ออฟแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยทีมมีปัญหามากเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่านักเตะหลายคนเนี่ยไปเจ็บจากเกมลีกนะครับนอกจากนี้ยังต้องขาดชูเลียงเดชาร์ดนะครับมิดฟิลด์ตัวรับที่ยังไม่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะครับทำให้แดนกลางของทีมเนี่ยถือว่าเจอปัญหาเยอะทีเดียวนะครับการจัดทัพในเกมนี้เนี่ยลูซอนจะให้ทางเอจิคาวาชิมะนะครับนายทวารทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมือหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแนวรับก็จะมีเยลฟันดามนะครับกัปตันทีมในขณะที่กองกลางก็จะมีโรลองซิมมองนะครับกองหลังที่ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ไปก่อนนะครับถือว่าแก้ขัดแทนที่ทางเดชานะครับส่วนพื้นที่ริมเส้นนี่ก็คงจะเป็นทางออสตริชไอดาเรวิชนะครับแล้วก็พอองเชเอมเปนกูนะครับที่เล่นแทนโดยที่ในเกมลุกของทีมก็จะฝากความหวังไว้ที่อีกอร์เด
เดมาคาโกนะครับดาวยิงเชื้อสายบราซิเลียนตัวความหวังของทีมนะครับในขณะที่เซนต์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของอังเดรบิอาสโบอาสนะครับก็เจอปัญหาในการจัดทัพเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าทางอักเซอร์วิทเซอร์นะครับมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมเนี่ยติดโทษแบนค้างอยู่อีก1นัดนะครับแล้วก็ยูฟ่าก็ปฏิเสธในการที่อุทธรณ์ของเซนต์ที่ยื่นไปแล้วด้วยนะครับทำให้ทางวิทเซอร์หมดสิทธิ์ลงสนามเจอกับทีมเก่านะครับส่วนการจัดทัพในเกมนี้แนวรับก็จะเป็นเอสเกลการายนะครับประกาศหลังทีมชาติอาร์เจนตินาครับเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับโดยที่มีคาบิกาเซียนะครับลงเล่นแทนในตำแหน่งของวิทเซลเล่นคู่กับทางด้านวิกเตอร์ไฟลูซูลินนะครับในขณะที่เกมรุกก็จะมีฮักดานี่แล้วก็โอเล็กชาตอฟนะครับคอยปั้นเกมอยู่ด้านหลังเซลมองรอนดอนนะครับโดยที่เกมคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันโดยถ่ายทอดสดทาง True Sport HD 3ช่วงเวลา 1:45 นาทีนะครับก็ลอนดอนนี่ยิงในลีกรัสเซียไปแล้ว4ประตูนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะโชว์ฟอร์มดีในแชมเปี้ยนส์ลีกต่อหรือเปล่าไปดูอีกคู่หนึ่งนะครับลิวจากฝรั่งเศสครับจะพบกับ FC Porto จากโปรตุเกสครับซึ่งลิวทีมอันดับ3จากลีกเอิงฝรั่งเศสครับผ่านเข้ามาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบ3หลังจากที่เอาชนะกราสฮอปเปอร์ซูริกรองแชมป์สวิสซูเปอร์ลีกมาด้วยสกอร์รวม2นัด3ประตูต่อ1ขณะที่ทาปอโต้ครับเข้ามารอเล่นในรอบเพลย์ออฟโดยอัตโนมัติเรเน่ชิราครับกุนซือลิวเจ้าของตำแหน่งเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมลีกเอิงประจำปี2014ก็จะไม่มีมาร์ควินมาแต่งนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาซ้ายหมดสิทธิ์ลงสนามแต่ก็จะได้ดีวอกโอริกี้ครับหายเจ็บขากลับมาลงสนามได้ลิวครับจะมาเล่นในระบบ 4-3-3 ซิมงเคียครับกองหลังเดนมาร์กแล้วก็มาโกบาซาประการหลังจากมอนเตเนโกครับทำหน้าที่เซ็นเตอร์ฮาฟคู่กันโดยมีทางด้านซูโมงกาลูแล้วก็โอริกี้ครับเป็นตัวหลักในแดนหน้าส่วนปอโต้ภายใต้การคุมทีมของคูเลนโลเปเตกีนะครับกุนซือชาวสเปนวัย47ปีซึ่งเป็นอดีตผู้รักษาประตูของเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลนาก็จะไม่มีทางด้านเดเนียลโอปาเร่กองหลังทีมชาติกาน่าและก็เฮลตันดาซิลวานายทวานก็บาดเจ็บด้วยอย่างไรก็ดีครับทีมได้โคเซอังเคลบาลเดสและก็อเล็กซานโดรประการหลังบราซิลฮวนเฟรนโดกินเตโรมิดฟิลด์โคลอมเบียหายเจ็บกลับมาคู่นี้ครับถ่ายทอดสดตี 1:45 ทาง True Sport 1681 True Sport HD 2667ครับส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามทั้ง2ทีมนะครับทางลิวเนี่ยประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูครับวินเซนต์เอ็นเจมาครับกองหลังเป็นฟองเบเรียซิมงเคียมาโกบาซาปั๊บเอดีไอซัวเล่ครับกองกลางครับฟอรองมาบงนะครับริโออันโตนิโอมาฟูบ้ากับตันทีมอิดิซากาน่ากูไอครับเซบาสเตียนก็อกเซียแล้วก็คู่หน้าอย่างโซโลมงการลูแล้วก็ดีวอกโอริกี้ส่วนหน้าปอโต้ครับผู้สาประตูฟาเบโนริเบโรกองหลังเป็นเดียโอลุยส์ดาซิลวาไมคอนเปเรราบูโนมาตินอินดี้อเล็กซานโดรกองกลางครับเฮกเตอร์เอเรรากาลอสเอนริเกกาเซมิโลยาซินบราฮิมีริคาโดกอเรสมากับตันทีมครับส่วนทางด้านกองหน้าครับเป็นแจ็คสันมาร์ติเนสฮวนเฟรนโดกินเตโรครับน่าสนใจนะครับทั้ง5คู่ที่จะลงสนามในคืนวันนี้นะครับในขณะที่ฟุตบอลไทยนะครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกก็ยังลงสนามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในเกมทั้งกลางสัปดาห์แล้วก็สุดสัปดาห์นะครับคืนนี้หรือว่าช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับก็จะมีหลายคู่ที่น่าสนใจครับเริ่มที่เกมพรีวิวระหว่าง Bangkok United กับปตท.ระยองกันก่อนครับโดยเกม Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกคู่นี้เจอกันที่สนามPTT Stadium นะครับแมตช์แรกเนี่ยเสมอกันไป 1-1 นะครับเกมนี้มาเจอกันบ้างนะครับในนัดที่2 Bangkok นัดล่าสุดเนี่ยออกไปเสมอบางกอกกราส FC 1-1 นะครับก็อยู่อันดับที่10ในตอนนี้ครับทีมของมโนโฮกิ้งนะครับกุนซือของทีมแข้งเทพก็ไม่มีพิสารดอกไม้แก้วนะครับที่บาดเจ็บทำให้ทางวรุษเมฆมุสิกนะครับก็ได้โอกาสลงเฝ้าเสาแทนในขณะที่คิมยูจินนะครับยังไม่ฟิตทำให้วิทยาหมัดหลำเนี่ยต้องยืนเซ็นเตอร์ฮาฟร่วมกันกับมิก้าชูนวล4นะครับในขณะที่ตัวหลักรายอื่นๆครับก็พร้อมลงเล่นกันหมดนะครับสมปองสอแลบโรมันกาสมีคาลิฟาซิเซ่แล้วก็เลแอนโดรตาตู้นะครับขยับไปดูทีมเยือนกันบ้างนะครับทีมปตท.ระยองนัดล่าสุดได้เล่นในบ้านเฉือโนสุสภา M150 สระบุรี2-1นะครับก็เก็บเพิ่มเป็น26คะแนนแล้วนะครับมีโอกาสรอดตกชั้นสูงทีเดียวอาจารย์พยงขุนเน่นะครับหมดสิทธิ์ใช้งานเดชาสร้างดีนะครับแล้วก็ทางด้านเทรนแบล็กคินอาหารนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับนักเตะที่ได้ลงสนามก็คาดว่าจะยึดตัวหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นรูโฟ่ซันเชสอามาดู
ตรัตตารานะครับรวมไปทั้งทางด้านฮัตบรีเดสมาเตรนะครับคุณผู้ชมก็สามารถได้ตามชมการแข่งขันในแมตช์นี้ได้นะครับทาง True Sport HD 3นะครับก็เริ่มต้นเวลา 19:00 นเป็นต้นไปครับไปดูอีกคู่นะครับ Air Force Central FC จะพบกับชลบุรี FC ครับซึ่งการพบกันครั้งแรกชลบุรี FC เล่นในบ้านก็เอาชนะทางด้าน Air Force Central ไป2-0ทางด้าน Air Force ครับออกไปแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมา0-2ทำให้ในลีกครับยังคงรั้งอยู่อันดับ18แมตช์นี้ครับทีมยังไม่มีสะสมพบประเสริฐที่ติดภารกิจกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหรือ U19 นะครับแต่สภาพทีมไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนคาดว่าทีมจะใช้ระบบ 4-3-3 โดยมีคุซี่หยาวเฮอร์แมนครับลีจินโฮแล้วก็ปังซุงวานยืนเป็น3กองหน้าส่วนทางด้านชลบุรี FC เพิ่งทำผลงานสะดุดครับเปิดบ้านเสมอกับสิงห์ท่าเรือมา1-1ตามหลังทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมจ่าฝูง3คะแนนสภาพทีมครับต้องเช็คฟิตของทางด้านของคาซุโตะคุชิดะกับณัฐพงษ์สมณะแต่ก็จะได้ทางด้านอังเดรอาราอูโจครับหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งระบบการเล่นครับชลบุรีจะเป็น 4-2-3-1 นูรุนศรียานเกมเกริกฤทธวีการและชูเลียโนมิเนโรครับยืนเป็น3มิดฟิลด์ตัวรุกการจบสกอร์ก็จะใช้ทางด้านเตียโก้คุนย่าครับดาวซันโวสูงสุด14ประตูครับซึ่งคู่นี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ในเวลา 20:00 นครับทางช่อง True Sport 2682ครับช่องนี้นั่นเองนะครับฟุตบอลไทยวันนี้ในช่วง 20:00 นี้พลาดไม่ได้เลยนะครับถือว่าเป็นเกมสำคัญของการตัดสินแชมป์นะครับนอกเหนือจากชลบุรี FC ที่ต้องพยายามเก็บ3แต้มเหนือ Air Force Central FC ให้ได้แล้วนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ชี้ชะตาเลยครับในช่วงปลายฤดูกาลแบบนี้ครับเจอกันเลขแรกที่ไอโมบายสเตเดียมเนี่ยกินกันไม่ลงนะครับเสมอกัน 0-0 SCG เมืองทองเนี่ยล่าสุดออกไปเสมอสุพรรณบุรี 0-0 นะครับอยู่อันดับที่3สภาพทีมของทีมเจ้าบ้านในเกมนี้นะครับ SCG เมืองทองในการรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยก็จะได้ทีมยูจินนะครับแนวรับคนสำคัญนั้นพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้ครับแต่ว่าในรายของมาริโอยูรอฟสกี้ต้องรอเช็คความฟิตก่อนนะครับในขณะที่นักเตะที่บาดเจ็บลงเล่นไม่ได้แน่นอนแล้วนี่ก็มีทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับแล้วก็ศิวกรจากคูประสาทนะครับในขณะที่เจโบทรอยตกเป็นข่าวว่าไม่ได้มาร่วมซ้อมกับทีมแล้วนะครับจากปัญหาเรื่องของระเบียบวินัยนะครับเกมนี้ก็คงจะไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมเลยครับทีมน่าจะอยู่ในระบบ 4-3-3 นะครับโดยที่มีวุฒิชัยทาทองมาริโอยูรอฟสกี้แล้วก็คริสตันซิลวายืนเป็น3ประสานในแดนหน้านะครับทีมเยือนบุรีรัมย์กันบ้างนะครับบุรีรัมย์เนี่ยนัดล่าสุดเล่นในบ้านตัวเองเจอ Air Force Central FC ในถล่มไป 2-0 นะครับนี่คือคู่แข่งของชลบุรีในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นทีมจ่าฝูงอยู่นะครับบุรีรัมย์ในตอนนี้แต่ว่าก็ถือว่ากดดันทั้งชลบุรีแล้วก็ทางเมืองทองจี้มาติดๆนะครับทีมประสาทสายฟ้านี่ก็จะได้จักรพันธ์แก้วพรมนะครับหายจากการบาดเจ็บแล้วก็รวมไปถึงสุรัตน์สุขานะครับพ้นโทษแบนกลับมาแต่ว่าไม่มีคาร์เมโลกอนซาเลสนะครับที่ต้องติดโทษแบนตลอดฤดูกาลไปอยู่แล้วนะครับการจัดทัพก็อยู่ในระบบ 3-5-2 นะครับจักรพันธ์แก้วพรมสุชาวนุชนุ่มระบิดโรเชล่านะครับคอยทำเกมตรงกลางตัวจบสกอร์ก็จะเป็นณัฐวุฒิสมบัติโยธานะครับแล้วก็ฮาเบียปาติโยที่ยิงไปแล้วถึง17ประตูนะครับสำหรับปาติโยคู่นี้นะครับ2ทุ่มตรงพลาดไม่ได้นะครับ True Sport HD 2จะทำการถ่ายทอดสดครับเราไปดูข่าวที่บ้านเราบ้างนะครับซึ่งสมาคมลีลาดแห่งประเทศไทยครับในเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรูวิชั่นร่วมมือกันจัดแข่งขันนะครับกีฬาลีลาดนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่5ครับก็ภายใต้การนำทีมของคุณวัลลบเจียรวนนท์ครับประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับได้มีการจัดการแถลงข่าวขึ้นที่สมาคมกีฬาลีลาดแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครความพิเศษของงานการแข่งขันในครั้งนี้ครับนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนให้นักกีฬาลีลาดของไทยครับได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกับนักกีฬาในระดับโลกนอกจากนี้ครับยังได้เหล่าบรรดาศิลปินค่าย True Fantasia นำโดยไอซ์พรพัชสอนชัยอนันต์นิธิครับโซวงสภัทรตั้งนิยมไบร์ทวิชเวทเอื้ออำพลเนสนิสาชนลิ่วไทยสงจาก AF9 หมดเลยนะครับบีมกรทัศน์สมบูรณ์ธรรมเบลบรรณสดาตาสูงเนินเถินฟ้าสรวิทย์บุญมากและก็แนนจิรภาจิตระเบียบจาก AF10 นะครับมาร่วมสร้างสีสันในการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วย
สำหรับวัตถุประสงค์ของการแข่งขันเนี่ยรวมถึงช่องทางการรับชมการแข่งขันเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณมนัสมานาวุฒิเวชครับหัวหน้าสายงานพาณิชย์นะครับและพัฒนาธุรกิจ True Online และ True Vision บริษัทมหาชนจำกัด True Corporation และต่อด้วยความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้จากตัวแทนศิลปินค่าย True Fantasia ครับการแข่งขันลีลาดนะครับครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนะครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะมีการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับเราจะมีนักกีฬาระดับโลกนะครับเพื่อที่จะมาสร้างสีสันในการแข่งขันนี้นะครับวัตถุประสงค์เราก็ของสมาคมเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะทำให้กีฬาลีลาดนะครับและการเต้นต่างๆเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นในประเทศไทยนะครับครับสำหรับสมาชิก True Vision นะครับก็สามารถนะครับที่จะรับชมได้ทางช่อง True Sport 3นะครับหรือช่อง683ของเรานะครับในวันที่6นะครับแล้วก็7กันยายนนะครับเวลา 18:30 น.ถึง 22:30 น.นะครับหรือจะดูทาง True Vision Anywhere ก็ได้นะครับสวัสดีครับไบร์ทครับเนสค่ะครับผมพวกเราจาก AF9 ครับวันที่6และ7กันยายนนี้นะคะพวกเราก็จะไปโชว์เต้นกันค่ะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับผมบัตรราคาแค่200บาทเท่านั้นเองนะฮะได้2วันเลยนะคะอยากให้แฟนคลับทุกๆคู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไบเนสโซไอเหินฟ้าบีมเบลนะครับผมก็ซื้อบัตรกันเข้ามาเยอะๆนะฮะรับรองครับว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ได้ฟังเราร้องเพลงด้วยนะคะวันที่6ค่ะสามารถไปตามกีฬาดีๆได้นะครับลีลามากมายใช่แล้วก็บันได AF ด้วยครับผมครับมีทั้งหล่อทั้งสวยนะครับครบไปติดตามเรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Vision True Sport กันต่อครับเรื่องของฟุตบอล UEFA Champions League รอบ Playoff เลกแรกหรือว่านัดแรกนะครับ Storm Raleigh พบกับ Zenit St. Petersburg ครับคู่นี้ True Sport HD 3ถ่ายทอดสดนะครับ 1:45 น.ในขณะที่คู่ระหว่างเอาบอกกับอาโปเอลนะครับ10:45 น.นะครับทาง True Sport 6ในขณะที่สโลวานบราติสลาวานะครับเจอกับบาเต้บริซอฟ10:45 น.เช่นเดียวกันนะครับทาง True Sport 5ลิวกับปอร์โต้ครับเวลาเดียวกัน True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2คู่นี้น่าสนใจทีเดียวครับลิวกับปอร์โต้ก็ถือว่าเป็นทีมระดับท็อป5นะครับจากแต่ละชาติของยุโรปนะครับมาเจอกันคือค่าสัมประสิทธิ์ของ2ชาตินี้อยู่ระดับท็อป5นะครับในขณะที่มาริบอร์กับเซลติกครับเวลาเดียวกัน True Sport 3แล้วก็ True Sport HD นะครับส่วนฟุตบอล Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกครับอาร์มี่ยูไนเต็ดกับสุพรรณบุรี FC 18:00 น.ทาง True Sport 2ชัยนาทฮอนบิลกับบางกอกกลาสครับ18:00 น.ทาง True Sport 6ครับเพื่อตำรวจกับราชบุรีมิตรผล FC นะครับ18:00 น.ทางช่องหมายเลข352ในขณะที่สิงห์ท่าเรือกับสงขลายูไนเต็ดครับ18:00 น.ทาง True Sport 5อีกคู่หนึ่งนะครับทางJC สมุทรสงครามครับเจอกับศรีสะเกษ FC ครับ19:00 น.ทางช่องหมายเลข358ครับส่วน TOT SC กับ BC เทโรศาสนานั้น19:00 น.นะครับทาง True Sport 7Bangkok United กับปตท.ระยองนะครับ True Sport HD 3ถ่ายทอดสดเวลา19:00 น.และพลาดไม่ได้นะครับเกมบิ๊กแมชนะครับเมืองทองกับบุรีรัมย์นะครับ20:00 น.นะครับทาง True Sport HD 2 Air Force Central FC พบกับชลบุรี FC นะครับคู่นี้แข่งเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็มีผลต่อการลุ้นแชมป์ด้วยนะครับทาง True Sport 2ในขณะที่เรื่องของวอลเลย์บอลเวิลด์กรังปรีนะครับตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่นะครับจีนกับเบลเยียมสกอร์ล่าสุดนี่จีนกำลังจะปิดแมตช์ได้นะครับนำอยู่2-1เซตแล้วก็ได้แมตช์พอยต์อยู่นะครับในการพบกับเบลเยียมนะครับส่วนตุรกีกับบราซิลครับเริ่มแข่งขันเวลา13:00 น.เป็นต้นไปนะครับทาง True Sport 7แล้วก็ True Sport HD ครับ
ส่วนญี่ปุ่นเจ้าภาพนี่ก็จะพบกับรัสเซียนะครับในการแข่งขันแมตช์แรกนะครับในขณะที่รัสเซียเองต่อเนื่องวันรุ่งขึ้นนะครับก็จะพบกับเบลเยียมด้วยนะครับวันหนึ่งนี่แข่ง3แมตช์นะครับ3เวลาจะดูรัสเซียจะเหนื่อยนะครับใช่ 5:00 น 10:00 แข่งอีกรอบวันนี้โปรแกรมกีฬาแน่นเอียดนะครับทั้งฟุตบอลยุโรปแล้วก็บ้านเราก็10คู่เลยนะครับวันนี้ครับครบเลย4วันนะครับ20 21 22 23 24 5วันครับ5วันทั้งหมดสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับในรอบ Final 6นะครับ Solutions ถ่ายทอดสดทั้งหมดนะครับครับปิดท้ายวันนี้ครับเรื่องของ Facebook ครับก็สามารถติดตามแฟนเพจของเราได้นะครับที่Sport Today True Sport 2นะครับ Search คำนี้ในช่อง Search ของ Facebook แล้วก็รายการวันนี้ 16:00 นก็เปลี่ยนเวลาหน่อยเนื่องจากว่ามีฟุตบอลไทยแข่งขันด้วยใช่ครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้16:00 นย้ำอีกทีครับส่วนคืนนี้ชมฟุตบอล UEFA Champions League รอบ Playoff เลกแรกนะครับแต่ว่าในช่วงปิดท้ายรายการเราในวันนี้ครับชมไฮไลท์เมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับเรา2คนแล้วก็ทีมงานขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามรับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ